วัสดีค่ะแม่งมากยี่ใหญ่มากรายการ OSYDayสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องพ่อแม่พี่น้องปยาตยาลุงป้าน้าอาและพี่นี่แล้วทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ใหม่อีกทีดิสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปยาตยาลุงป้าน้าอาและมิตรรักแฟนเกมทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเรา2คนนะคะกับชาวไลฟ์สเตชั่นกับจุ๊บแจนนะคะแล้วก็พี่อาร์ตซาโตชินั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมที่เรียกได้ว่าหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนเกมเก่ามากนั่นก็คือดราก้อนเนนนั่นเองเก่าที่อยู่กับเรามานานแล้วก็ความสนุกนั้นก็ยังมีให้เราเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกวันทุกเดือนด้วยนะคะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าตอนนี้มันมี Darknet Patch ใหม่ที่เรียกว่า Darknet R ครับแล้วก็มีเรื่องการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีนู่นนั่นนี่ใหม่มากมายR นี่ต่างจากเดิมยังไงก็เพิ่มตัว R มาตัวนึงไงก็คืออันนี้มันเป็นแพทใหม่แพทใหม่ที่จะทำให้ผู้เล่นทุกคนต้องเริ่มเล่นใหม่ครับเพราะว่าเซิร์ฟเก่าเขาปิดปรับปรุงเขาก็เลยเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาให้ผู้เล่นใหม่ได้ลองเล่นกันก่อนนี่น่าละจะเห็นพี่อาร์ตเล่นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยคนเยอะมากแล้วที่เกียร์ในตัวนี้น่ารักมากเลยอัลปาก้าใช่ใช่อัลปาก้าสีฟ้าหายากป่ะตัวเนี้ยไม่ยากเขาแจกตามเควสเหรอมีของพี่อาร์ตสีรุ้งเลยของพี่วันหมดไปละชุดแฟชั่นมันเยอะมากจริงๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าพี่ก็วันหมดไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ไปเล่นตัวใหม่อ๋อแล้วที่เฮียใส่นี่คือชุดแฟชั่นด้วยปะไม่ใช่อันนี้คือชุดเลเวล95โอ้ยนี่คือชุดในเกมไม่ต้องเสียตังค์ถูกต้องนี่ยังสวยนะนี่แล้วปีกนี่คืออะไรปีกอันนี้เป็นกิจกรรมตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาน่าจะได้กันทุกคนละก็คือเขาจะมีโหวตเรื่องอาชีพกันก่อนหน้านี้เสร็จแล้วผลสรุปก็คือทุกคนในเซิร์ฟจะได้ปีกนี้1อันดีจังคืออย่างนี้แจงอ่ะเห็นพวกพี่ที่ออฟฟิศเล่นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่โน้ตตากล้องของเรานั่นเองนะคะพี่ห้อยพี่ห้อยหลายๆคนเนี่ยกลับมาเล่นเกมนี้กันแจงก็เลยอยากรู้ว่ามีความพิเศษอะไรยังไงบ้างแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็อยากกลับมาเล่นด้วยนะคะเพราะว่าชุดน่ารักมากแล้วก็ตัวเกมน่าสนใจมากเลยทีเดียวจะบอกว่าตอนนี้แพทนี้เลยนะเวลง่ายมากเขาบอกว่าเวลง่ายกว่าเดิม50เท่าจริงเหรอตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อเว้ยพี่ก็ขี้โม้ลองกลับมาดูใหม่ดิเล่นไปปุ๊บวันแรก90คือไงมันลดระยะ EXP ของแต่ละเวลด้วยหรอมันเหมือนว่าเขาปรับให้แบบดันเจียนอ่ะมีความง่ายขึ้นในช่วงแรกลงไปถึงเลือดบอสก็จะน้อยลง EXP ได้มากขึ้นมันก็ทำให้เราอ่ะสามารถไปคอนเทนต์เลทเกมได้ง่ายขึ้นคือจับจางเล่นมันเดียวนะ90เลยอยากให้พี่อาร์ตแนะนำอ่ะถ้าสมมติแจเข้าไปเล่นจริงๆอ่ะมันต้องเริ่มจากอะไรยังไงตรงไหนบ้างเริ่มอย่างแรกเอางี้เดี๋ยวที่จะแนะนำเป็นทีละสเต็ปเลยนะโอเคอย่างแรกคือเลือกตัวละครปุ๊บอยากเล่นอาชีพอะไรสร้างไปก่อนสร้างมาเสร็จปุ๊บเลเวล1ถึง9อ่ะให้ทำเควสหลักสีเหลืองอย่างเดียวสีฟ้าไม่ต้องทำทำจนมันมาถึงเมืองนี้ที่ชื่อว่าคาเดล็อกวิลเลจเราออกไปด้านล่างของเมืองครับอันนี้คือดันเจี้ยนแรกเลี้ยวซ้ายมาไรเดอร์เดนนะฮะไปที่เนี่ยสายแคนยอนก็คือหรือที่เขาเรียกกันว่าแฮปปี้เขาบอกว่าจำนวนคนสูงสุด4คนแล้วเข้าไปเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยอันนี้ผู้ช่วยพี่ไม่มีอะไรผู้ชายด้วยอ่ะนี่ไงถ้าจุ๊บแจงเพิ่งเล่นตอนนี้ถ้าจุ๊บแจงเพิ่งเล่นให้จุ๊บแจงสลับให้จุ๊บแจงสมัครเป็นศิษย์อาจารย์ก็ได้ถ้าเป็นศิษย์อาจารย์เดี๋ยวมันช่วยกันเก็บเวลไม่ไหวเหมือนเป็นศิษย์อาจารย์อ่ะได้ของได้อะไรวายมากแล้วอาจารย์แจงคือใครอ่ะใครก็ได้ไม่พี่ก็พี่ห้อยอ่ะไม่เอาได้ไหมอันนี้จะต้องตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดดันทำไมกระดูกง่ายจังวะพี่ฮะก็พี่เวล95แล้วมันลงดังด้วยมีปุ๊บปั๊บป๊าวได้ไหมมีเป็นล้านอ่ะใช่ไหมวะว่ามาวัวจะมันตู้ได้ไงมานี่มามันตายแล้วก็เหรอไหนอ่ะจบแล้วมาได้หมดข้ามได้หมดกระจกมาเจอตัวนี้เป็นไงล่ะนี่เวล95เว้ยเก่งกับเวล10เว้ยทำไมเป็นไล่เวทต้องเจอพลังตายแล้วตายแล้วได้ผิดคนแล้วน้องเออไม่ถึงตัวนะนี่คือหัวหน้าเหรอใช่ไอ้พวกกันจ้าเออตัวนั้นจบแล้วจบแล้วเนี่ยดันแรกอันนี้คือดันแรกเราจะสามารถเก็บได้นั่นแหละเลเวล9ถึงเลเวล16วนอยู่แค่เนี้ยที่วนอยู่ประมาณไม่ถึง10รอบมันรอบตกรอบเลเวล2เลเวลไวมากใช่มันจะวอไว2วันนี่คือเล่นตลอดเวลาเลยแป๊บเดียวก็ได้เห็นเอาไว้พี่อาร์ตมันมีแสงด้วยอันนั้นเป็นตีบวกกับ
ตอนเปลี่ยนร่างอ่ะของพี่มันจะเป็นแบบอาชีพพิเศษอ๋ออันนี้พี่อยากเล่นอาชีพอะไรนะซิลเวอร์ฮันเตอร์จริงๆเขามีอาชีพใหม่ด้วยนะชื่ออาร์เคเลติกอันนี้คือตัวที่พี่อาร์บอกว่าอาร์เคเลติกใช่เวลอะไรอ่ะ95เหมือนกันใช่แสดงว่าเวลไวจริงไวจริงไวจริงอาวุธนี่บวกอะไรอาวุธยังไม่บวกเพราะว่าพี่ตัน95ปุ๊บรีบไปเล่นอีกตัวนึงเพราะช่วงนี้เขามีอีเวนต์ไงศุกร์เสาร์อาทิตย์คูณ2แล้วก็เติมไปคูณ2อีกนะปั๊บๆแป๊บเดียว95ปั๊บๆ95แล้วอีกตัวนึงอาวุธพี่อาร์บวกอะไรก็ไม่บวกก็ตัดแล้วก็ไปเล่นตัวใหม่ทีนึงเป็นโชคดีไม่ตีบวกแสดงว่าตีบวกยากปะไม่ยากไม่ยากเลยใจเหตุบางคน20เป็นเกินเมืองเลยเออช่วงนี้เห็นบอกว่าถ้าตีบวกแหกแล้วไม่ลดด้วยโหโคตรดีอ่ะเออคือทุกอย่างถูกปรับให้เล่นง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นนี่ๆเราจะกลับไปที่แมงมุมอันนี้จะมีปัญหาหน่อยสำหรับคนที่เป็นโรคอาราคโนโฟเบียพูดได้ป่าววะพูดได้เนาะเออสำหรับคนที่แบบกลัวแมงมุมเออมันจะมีเพื่อนผมกับน้องผมบางคนอ่ะจริงๆผมเองก็เป็นนะคือเป็นโรคกลัวแมงมุมแต่ว่าผมไม่ได้หนักขนาดนั้นคือบางคนที่เห็นในเกมก็ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาตรงนี้ครับนี่ไปที่ลูกไม่ว้าวอ่ะลูกไม่ว้าวเออสายตรงนี้คาตาคอมซังจูรี่เอนทรานซ์อันนี้คือดันตั้งแต่เลเวล17ระดับมาสเตอร์เก็บได้ยาวจนถึงเลเวล24แล้วก็หลังจากที่เราเสร็จจากแล้ว24เราก็จะไปเมืองใหม่มันจะอยู่ทางขวาคาดิแลคครับเขาเรียกว่าเมืองเซนต์เฮเวนให้ไปขึ้นเรือเหาะไปบินไปเออบินไปนี่มันจะเป็นเมืองหลวงเมืองที่2จริงๆจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงหลักก็ได้เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่กันหมดเลยที่เก็บเวลก็อยู่ที่นี่หมดเลยวาร์ปมาเสร็จปุ๊บให้เราลงมาข้างล่างครับวาร์ปล่างเราจะไปตีงูกันดันช่วงที่3เขาจะเรียกว่าดันงูเอองูนิ้วชี้ดันที่ไม่มีงูออกมาเออเดิน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 นี่ไงนี่ไงตัวเกมอ่ะเขาอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงเนี้ยจะได้ไอ้นี่ด้วยนะจะแบบเขาจะพยายามอัปเดตอาชีพใหม่มาทุกเดือนเออแล้วเดี๋ยวรอดูกันเพราะอยากอัปเดตอาชีพมาทุกเดือนด้วยโอ้โหเออคนหลากหลายถือว่าเป็นเกมที่มีความแตกต่างที่แบบว่าหลากหลายมากๆใช่ๆๆอันนี้คือดันงูดันเจี้ยนนี้ตั้งแต่เลเวล24ถึง32แต่ดันนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงตรงที่มันต้องมานั่งกดสวิตช์แต่มันง่ายสุดในช่วงนี้ล่ะมีตัวช่วยเหมือนเดิมตัวช่วยพี่ตัวนี้เป็นนักเวทมูฟวาร์มูฟวาร์พอ32เสร็จปุ๊บนี่มาตรงนี้แล้วก็ไปที่เดทซิตี้เอ็นทรานซ์เป็นโกเลมใช่เราจะสามารถลงได้ตั้งแต่32ถึง40อันนี้ก็จะมีตัวนี้สกิลสวยเนี่ยใช่สกิลจะเป็นธาตุมืดอาชีพใหม่เออแล้วก็สกิลหมู่จะดีหน่อยเหมาะกับการลงดัน PvE พวกนี้พอ40ถึง50ปุ๊บให้เรากลับไปที่ร่างเซนเฮเว่นใหม่มันจะมีอีกแผนที่นึงที่เราสามารถไปได้ทันทีก็คือใช่อันนี้อิสลาวิลเลจเอนทรานซ์แล้วก็ไปที่ Crossing Ice Valley จะเป็นที่เก็บเลเวล40ถึง50ก็เก็บยาวๆไปอันเนี้ยดันเนี้ยง่ายและสั้นเพราะว่ามันมีห้องแค่3ห้องเองเนี่ยก็ตีมอนให้หมดแล้วก็มันจะเปิดประตูอีกห้องนึงซึ่งอาร์เคเลติกมันง่ายมันเบ่งสกิลดีเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วอันนี้คือที่เก็บเลเวลดันเจี้ยน50ถึง60ค่ะมันจะมีให้เลือก2ที่บางคนเขาจะบอกว่าให้ไปด้วงก็คือตัวนี้ mutation habitat แต่ว่าอีกอันนึงก็คือผีเสื้อเป็น meteor cast side warning ผีเสื้อดีกว่าดูสบายตากว่าเยอะเลยใช่เพราะว่าส่วนตัวผมก็แนะนำผีเสื้อนะพี่แนะนำผีเสื้อเพราะว่ามันเดินตรงเดินเป็นเส้นตรงแล้วก็เคลียร์มอนไปเรื่อยๆตรงๆเลยแล้วสั้นด้วยมันจะค่อนข้างง่ายพี่เดนนี่ไปของข้าใครก็ห้ามเข้ามาจะมีทางในใกล้ทางราชินีได้หรอกนั่นคือมันตะโกนใช่บอสตะโกนมาเราก็เลยตะโกนกลับด้วยสกิลบอสตัวนี้เป็นบอสที่ดังนะพี่อ่ะทำไมอ่ะเพราะมันบอสถ้าบอสที่ไม่ดังไม่ต้องบอสตายละเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอสเนี่ยบอสโอ้โหสวยอ่ะสวยด้วยอ่ะสวยด้วยบอสชื่อดัง
พอ50 60เก็บจากผีเสื้อเสร็จปุ๊บ60ถึง70อ่ะมี2ตัวเลือกอันแรกคือที่ไปอะไรนะโกลเด้นเมดาวโกลเด้นเมดาวเซนเฮเว่นประตูขวาซึ่งผมมีที่นึงแนะนำให้ไปตรงนี้ก่อนไอ้ Wonderful Theme Park อ่ะขวาล่างอ่ะอันนี้นี่ไอ้ในดันเนี้ยลงได้วันละ7รอบพอจบ7รอบปุ๊บเราจะเลเวล69ทันทีโอ้คือมันลงได้เฉลี่ยรอบเลเวลครึ่งอ่ะเออเป็นช่วงที่ไวที่สุดแล้วเท่าที่เล่นมาเสร็จแล้วพอ69ปุ๊บก็ออกไปลงไอ้ Golden Medal ทางขวาเซนเฮเว่นจน70พอ70เสร็จปุ๊บเราจะย้ายมาจากขวาไปซ้ายนี่เราจะมาประตูนี้แล้วออกไปฟุตฮิลแบ็กเมาน์เทนซึ่งเราจะไปลงกันในดันเจียนฮอตเวฟเฮลซึ่งดันเจียนฮอตเวฟเฮลเราจะเก็บแค่70ถึง75เท่านั้นอันนี้เลนจะสั้นลงแล้วนะสั้นลงมันแค่แบบช่วงละ5เวลพอฮอตเวฟเฮลเสร็จปุ๊บให้เราไปเก็บที่เวลลิงวอลซึ่งมันจะอยู่ดันเจียนอยู่ข้างๆกันเป็นภูเขาไฟเหมือนกันแต่อยู่ข้างๆกันอันนี้เป็น75ถึง80เสร็จแล้วพอเลเวล80มานี่เลยตรงเนี้ยซ้ายเซนเฮเว่นเหมือนกันนะดูคนเยอะๆตรงนี้คือตั้งแต่เลเวล80อ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีตี้แบบรับปาร์ตี้กันว่าตั้งแต่เลเวลนี้ถึงเลเวลนี้โดยจะแบ่งเป็นช่วงแรกก็คือ80ถึง90เราจะไปเก็บที่ไอประตูแตกเนี่ยแหละเขาจะเรียกกันว่าดันเจี้ยนกังหันลมเพราะว่าในดันเจี้ยนอ่ะมันมีส่วนที่เป็นกังหันรับผ่านตัวเราก็พอ80ถึง90เก็บกังหันเสร็จปุ๊บพอ90ใช่ไหมก็จะเปลี่ยนตี้เป็นตี้เลเวล90ถึง93ช่วงเนี้ยดันเจี้ยนจะได้เอ็กซ์พีน้อยลงเพราะมันเป็นช่วงเริ่มปกติละแล้วก็เริ่มกินสตามิน่าเราเยอะขึ้นประมาณรอบละ6แม่ก็จะปันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สักนิดนึงนะเออไอ้90ถึง93เราจะไปกันที่ดันเจี้ยนอะไรวะเขาเรียกว่ามันออกแนวตะวันตกอ่ะเลดไวเนตเออบอสจะเป็นตัวผู้หญิงยิงปืนค่ะเออ93ถึง95เราจะมี2เวคืออย่างที่เขาประกาศครับก็คือเควสบนป้ายบนป้ายเหมือนไอ้ป้ายเนี่ยไอ้ป้ายงูเนี่ยแอดเวนเจอร์กิลบอร์ดมันจะมีเควสให้รับอยู่เออแล้วก็ทำเควสตามป้ายนี้เลยก็คือมันจะมีแมปสวาร์ปอันนึงอ่ะที่ให้เราไปทำลงดันเจี้ยนนี้ให้ครบค่ะเราก็จะได้ตังค์ด้วยจากเควสนี้แล้วก็ได้เลเวลด้วยปาร์ตี้93ถึง95ลงแค่ดันเจี้ยนฉลามเดียวเท่านี้จบเลยก็ไม่ยากเนาะอันนี้คือตั้งแต่เริ่มแรกถึง95นี้เรามาเทรนแน่สำหรับคนที่อยากจะมาร่วมเล่นกับพวกเรานะคะเล่นมาเดี๋ยวพอจบตอนนี้เนี่ยจะไปนั่งเล่นกับพวกพี่อาร์ตด้วยนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวเกมน่าสนใจจริงๆแล้วก็เล่นเขาเล่นกันรู้สึกสนุกมากเขามีนี่ด้วยนะพี่หานี่ไอ้กล่องเลเวลอย่างเงี้ยตอนนี้ที่พี่เปิดมาถึงเลเวล96ถูกป่ะจริงๆเขาแจกตั้งแต่เลเวล2ทำไมมันถึงมี96ด้วยอ่ะมันแจกมาทุกไล่ทุกเลเวลไงอ๋อเออคือพอพี่95ปุ๊บพี่ก็เปิดกล่อง95ก็กล่องก็จะเป็น96แล้วระหว่างทางก็จะมีของแจกมาเรื่อยๆเยอะมากมีตั้งแต่สัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงเปิดช่องคือถ้ามีชุดแฟชั่น96มันเมื่อไหร่นี่เปิดได้เลยก็ต้องเก็บเวลก่อนนิดเดียวอ่ะแป๊บเดียวเองถ้าจะคูณเยอะขนาดนี้นะคะใช่ๆก็เก็บเวลมาเปิดกันเพราะงั้นของไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาก็จะมีของซัพพอร์ตจากกล่องพวกนี้ทั้งหมดแฟชั่นแฟชั่นอะไรมีหมดเลยนะคนเยอะขนาดนี้ไอหมาตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูดิไอหมาเนี่ยเหรอเออดูมันเห่าอ่ะโคตรน่ารักเลยฉันชอบหมายายเคียวมากเลยนะมอไซค์มอไซค์แบนๆๆมันเห่าดูมันเห่าโคตรน่ารักอ่ะก็เป็นว่านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเกมนี้ก็สามารถมาร่วมเล่นกับพวกเราได้นะคะแล้วเขาบอกว่าสังคมเกมนี้นะอบอุ่นมากดูจากจำนวนคนเล่นเราเยอะขนาดนี้โอ้เราลงดังเพิ่มแล้วก็ถ้าถึงพันไลค์ชื่อจะสีเขียวค่ะเออยอดเอาเป็นว่านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแค่ขอตัวไปนั่งเล่นกับพี่ห้อยแล้วก็พี่ซาโตชิก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่สร้างตัวใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวแกมาไลฟ์บ้างว่าตัวแดง595เหลือเออเดี๋ยวเจอกันเออเจอกันลองดิ